climate change ก็คือเวลาโลกมันร้อนแล้วก็น้ำแข็งมันละลายแล้วก็ทำให้มันมีน้ำเยอะขึ้นแล้วโลกก็น้ำท่วมเราซื้อของเยอะแล้วก็เป็นพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้แล้วก็เราก็ทิ้งไปหรือว่าบางคนเขาก็ต้องเบิร์นมันเบิร์นอันนี้อ่ะมันทำให้โลกมันร้อนหลักๆก็จะเป็นตัวมนุษย์เองเนี่ยแหละค่ะฟู้ดเวสต์ก็เกี่ยวกับแบบเรื่องนี้เหมือนกัน Climate change is like our world is getting hotter like the fish that stays in the ocean which is supposed to be cold but if the ocean is hot the fish diesAnd then the polar bears that eat the fish also dies because the fish is not there anymore. So it's like a chain. ใช้พลังงานสะอาดครับเปลี่ยนเป็นใช้โซลาร์เซลล์หรือใช้น้ำใช้ได้ตลอดไปอย่าคิดแต่เรื่องเงินครับตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คิดโอ้พลังงานไม่สะอาดมันถูกกว่าเยอะเลยซื้อนั้นดีกว่าซื้อนั้นดีกว่าอย่าคิดแต่เรื่องเงินนะครับต้องคิดเรื่องโลกด้วยนะครับBSF เนี่ยเราให้ความสำคัญกับ3เรื่องในเรื่องความยั่งยืนนะคะสินค้าทั้งหมดของเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่1คือการลด CO2 นะคะแล้วก็2ก็คือเรื่อง Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน3คือเรื่องความปลอดภัยและการส่งต่อสินค้าที่มีความยั่งยืนให้กับลูกค้าเราได้เอาผลสำเร็จจากการทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้วยโมเดลเศรษฐกิจBCG ก็จะมีทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้กิจกรรมไบโอเอคโนมีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซอร์คูลาร์เอคโนมีซึ่งก็จะมีเรื่องของการอัพไซคลิงโปรดักต์นอกจากนี้ก็จะมีช่วยโรงงานปรับปรุงกระบวนการในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดินมาที่บูธนี้ใช่ไหมคะหนูก็ชอบมากเพราะว่าการตกแต่งนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามค่ะชอบมากในเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบริหารน้ำนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโลกของเราค่ะได้เห็นหลายองค์กรนะคะเขาแบบว่ามีความร่วมมือกันที่แบบว่าช่วยให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีแบบว่าเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกแบบว้าวมากเลยค่ะ